ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องมือเพนเวทกันนะครับเพนเวทหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็คือเพนเวทจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับขาวดำเทาๆนี่แหละบางคนไม่รู้ประโยชน์ของเพนเวทนะครับว่ามันเอาไว้ทำอะไรแล้วก็เพนเวทนั้นมีเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวนี้จะลองชี้แจงให้ดูนะครับนี่คือขาตัวอย่างนะครับที่ผมพูดเป็นน่องเป็นต้นขาแล้วเป็นน่องลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาพับนะครับเราสามารถเลือกตำแหน่งตรงจุดที่เราต้องการจะให้พับได้นะครับว่าพับหน้าตำแหน่งไหนนะครับบางทีเราเอาแบบรีบๆกลางๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงเนี้ยเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันต้องไม่ยุบใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ควรจะยุบถ้าเราปกติเนี่ยเราบายสกินปุ๊บมันอาจจะบี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองทำตัวอย่างให้ดูง่ายๆสักหนึ่งชิ้นนะครับลองเทียบระหว่างวัตถุที่ได้เพนเวทกับวัตถุที่ไม่ได้เพนเวทนะครับโอเคลองง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนก็คือใช้เป็นจอยนะครับก็วางหัวเข่างอไปงอเข้ามาทางไหนนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะหัวเข่าเรางอพับเข้ามาทางไหนต้องอยู่ตรงข้ามกันนะครับเช่นพับเข้ามานะครับพับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับก็ต้องเอาปลายหัวเข่าไว้ตรงด้านนี้นะก็เข้ามาเป็นโคนต้นขาตะตุ่มอะไรก็ว่าไปโอเคลองใส่ IK นะครับ IK ปึ๊บเดี๋ยวทำตัวควบคุมด้วยนี่เรียนทีเดียวได้หลายคลิปเลยนะครับได้หลายเรื่องเลยแล้วก็เอาIK นี้มาพอเล่นกับเส้นตอนนี้กระดูกก็งอได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าถ้ากระดูกผมเอียงมาในลักษณะของรูปนี้นะครับก็คือพอผมยกขาขึ้นกระดูกมันจะงอเข้าไปงอออกมาทางด้านขวานะครับแต่ถ้ากระดูกผมเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับเวลางอปุ๊บมันจะเอียงมาทางซ้ายนะครับต่อจากนั้นนะเดี๋ยวผมจะบายสกินนะครับก็เลือกกระดูกก่อนก็ได้นะครับกด edit แล้วก็ select hierarchy นะครับเพื่อเลือกกระดูกทุกชิ้นเลยนะกดชิปค้างนะครับคลิกเลือกโมเดลของเรานะครับไปที่ animationปรับโหมดตัวนี้เป็นแอนิเมชันดีกว่าแล้วก็เลือกสกินบายสกินแล้วก็สมูทบายนะครับกดที่ออปชันของมัน1ครั้งนะครับแล้วก็กด Edit Reset นะครับปรับตรงบายทูเลือกเป็น Select Joy นะครับหรือ Joy ที่เราเลือกเอาไว้เสร็จแล้วกดบายสกินปึ๊บอ่ะเราลองงอดูนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับบางคนจะบอกแตกต่างสิครับพี่ก็โมเดลไม่เหมือนกันนี่ครับโอเคในความเหมือนหรือแตกต่างกันตรงนี้นี่แหละนะครับเราจะมาเรียนรู้กับการเพ้นท์เวทกันนะครับเพ้นท์ว่าเอ๊ะเราจะเพ้นท์มันยังไงดีเช่นนะครับในกรณีนี้ลองดูอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยลักษณะเหมือนจะมีหัวเข่านะครับลองดูอันนี้สิเหมือนจะมีหัวเข่าไหมมันก็เหมือนจะมีนะครับเหมือนจะมีแต่มันอาจจะยังสวยไม่เท่าหรือบางคนอาจจะยังพับบูบี้อยู่นะครับซึ่งปกติเพนเวทเดี๋ยวนี้เนี่ยมายาตัว2012เนี่ยเขาก็มีการคิดวิเคราะห์มาค่อนข้างจะถือว่าดีมากนะครับเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจนะครับเรายินดีคืนเงินภายใน7วันอ๋อไม่ใช่แล้วเราก็เลือกที่โมเดลของเรานี่แหละนะครับแล้วมาที่เครื่องมือเพนนะครับเพนสกินเวทเนี่ยนะครับหรือเพนน้ำหนักตรงเนี้ยเราก็เลือกจอยที่เราต้องการผมจะอธิบายก็คือสีขาวเนี่ยนะครับคือจอยตัวนี้เนี่ยจะควบคุมทั้งหมดนะครับสีขาวคือควบคุมเลยสีเทาคือไม่ค่อยควบคุมนะครับสีดำคือไม่ได้ควบคุมเลยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับง่ายๆคือสีขาวนะครับควบคุมสีเทาคือคุมปานกลางสีดำคือไม่คุมเลยลองคลิกดูที่จอยตรงอันที่5นะครับคือจอยด้านล่างจอยช่วงนี้นะครับช่วงอันต่อมาก็คือจอยตรงหัวเข่านะครับก็คือมันจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุมช่วงนี้เท่าไหร่ส่วนจอยที่6นะครับคือจอยอันล่างสุดเรียกได้ว่าคุมนิดหน่อยนะครับฉะนั้นถ้าผมอยากให้จอยตัวที่6เนี่ยควบคุมมากกว่านี้นะครับผมก็แค่เลื่อนลงมานะครับเลื่อนตรงนี้ตรงเพนนะครับโอเปอเรชันตรงนี้จะมี release at scale smooth นะครับ release คือใส่แทนเข้าไปเลยเช่นผมอยากให้ข้างล่างนี้เป็น1นะครับ1ก็คือขาวนะครับ1คือขาวเพนปุ๊บเป็นสีขาวเลยทันทีป๊าบก็คือกระดูกล่างนี้คุมชิ้นเฟซโมเดลตัวนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อกี้มีสายเข้ากันเลยทีเดียวโอเคต่อจากนั้นนะครับเราปรับตัวนี้เป็นสมูทแล้วก็สมูทเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเกลี่ยนะครับเกลี่ยใ
ไอ้ช่วงเนี้ยนะครับขาวกับดำเนี่ยเข้ากันดีขึ้นนะครับเปรียบเสมือนคอฟฟี่เมดนะครับที่มันทำให้กาแฟรสชาติกลมกล่อมขึ้นอะไรอย่างนั้นนะพอเกลี่ยปุ๊บนะครับสังเกตว่ามันจะเริ่มดูสมูทขึ้นก็คือดูแบบเนียนขึ้นอ่ะเนียนขึ้นอ่ะเหมือนหน้าผู้หญิงอ่ะทาแป้งก็ดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับลองยกขึ้นใหม่จากสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ใจดูแข็งแล้วนะครับไม่งอถ้าผมต้องการให้หัวเข่าเนี่ยนะครับมันแข็งกว่านี้นะครับแข็งกว่านี้ให้หัวเข่าเนี่ยมันดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะครับคลิกที่ตัววัดโมเดลนะครับแล้วก็เลือกเพนเวทอีกรอบหนึ่งดูจอย5นะครับจอย5ตรงนี้นะครับจอย5ตรงนี้คือหัวเข่าเนี่ยมันควรจะแข็งช่วงนี้ควรต้องแข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่งอไม่น่าจะได้ผมจะใช้คำว่าแอดนะครับแอดหรือว่าเพิ่มนะครับคือการเพิ่มเข้าไปลองดูแอดนะครับแอดเนี่ยผมเพ้นท์1ครั้งนะครับมันจะเป็นตรงนี้จะสว่างขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับผมเพ้นท์ครั้งที่2ที่3ที่4เห็นไหมครับมันจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปได้เปรียบเสมือนการเพ้นท์ใน Photoshop อะไรแบบนั้นนะครับนี่เพ้นท์เข้ามาอย่างนี้นะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจเพ้นท์เวทคืออะไรนะครับผมลองเพ้นท์กระดูกตรงนี้นะครับแต่ให้ควบคุมถึงตรงนี้ได้เดี๋ยวคุณลองดูความแตกต่างนะครับลองเพ้นท์แบบผิดๆให้ดูนะครับจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นคุณเห็นไหมครับว่าชิ้นส่วนแถวนี้นั้นมันโปดโปนออกมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับกระดูกชิ้นนี้เนี่ยมันเอียงนิดเดียวทำให้มันดึงโมเดลตรงนี้ออกมาจากปกติฉะนั้นถ้าผมอยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมผมก็ใช้การรีลิสนะครับหรือว่าแทนค่าไปก่อนครับคือปรับค่านั้นผมให้ปรับให้เป็น0ไปเลยช่วงนี้เราไม่ต้องควบคุมพอปรับค่าเป็น0ปุ๊บเนี่ยไอ้กระดูกชิ้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้ควบคุมตรงพื้นที่ที่เป็นสีดำแล้วนะครับผมเกลียดตรงไหนที่ไม่ต้องการให้ควบคุมให้เป็นสีดำให้หมดโอเคนะส่วนตรงหัวข่าวนี้หัวข่าวมันดูปิ้นๆแปลกๆนะครับผมอาจจะปรับเป็น0ก่อนก็ได้ปรับเป็น0ก่อนแล้วเพ้นทับไปเลยนะเพ้นทับเข้าไปอย่างนี้ปาบเริ่มเห็นไหมครับว่ากระดูกชิ้นนี้มันที่มานี่ลงมานี่เลยมันน่าเกลียดมากผมจะใช้แอดตกแต่งเข้าไปนะครับก็อาจจะปรับแอดทีละนิดนะครับปรับแอดนะครับแอดแล้วก็ใช้สมูทนะครับเกลี่ยต้องมีการเกลี่ยนะครับเกลี่ยฉะนั้นกระดูกของไคบี้นะครับอันหนึ่งอาจจะมาจากโมเดลที่เฟสไม่มากพอนะครับผมลองแต่งปุ๊บเห็นไหมครับเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงอะไรมากขึ้นลูกทำไปทำมาแม่งก็เหมือนเดิมคือผมอธิบายเฉยๆนะครับเพราะว่าไอ้โมเดลอย่างเงี้ยมันง่ายนะแต่ถ้าเป็นโมเดลที่แบบมีส่วนรีบส่วนติดกันเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างในกรณีที่มันมีตัวกับแขนบ้างนะครับแล้วกดดอนเซฟไปโอเคผมจะลองทำตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นผมมีตัวละครนะครับปั้นง่ายๆนะครับตัวละครอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทำแขนอันนี้ผมไม่ได้สอนการปั้นโมเดลนะครับแค่สมมติให้ดูเฉยๆนะครับอย่าไปทำตามเพราะว่าสิ่งที่ผมทำนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีใช้ insert edge loop นะครับสร้างเส้นอันนี้เป็นหัวไหล่แล้วกันช่วงนี้เป็นแขนนะครับมีซ้ายขวาเลือกแค่ซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ extrude ออกมาปรับ division อะไรก็ได้นะครับเช่นตรงนี้อยากให้มี division คือความถี่ตรงนี้ division โอเคแล้วก็ใช้ insert edge loop เพิ่มนะครับinsert edge loop tool ปรับช่วงนี้ก่อนปุ๊บตัวมันจะได้ไอ้นี่นิดนึงโอเคเยี่ยมเอาถอยหลังก่อนที่ผมสร้างถี่ๆนี้เวลาเก็บมันจะได้ง่ายๆนะครับพอแล้วเหลี่ยมทั้งตัวเลยเนี่ยลองเปิดเชดดิ้งดูนะครับไวเฟรม
กดเป็นเลข3สมมุตินี่คือตัวละครของผมนะตัวละครโง่ๆผม1ตัวเราจะลองพับด้านข้างอย่างไว้ได้ insert edge loop เลยเส้นมันยังไม่มากพอนะครับก็ต้อง insert edge loop เข้าไปอีกตายโอเคมาเวลาพับเพิบอะไรมันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับสมมุติลองใส่กระดูกกันก่อนนะใส่กระดูกจากด้านฟอนต์นะครับฟอนต์ปิดอันนี้ไปก่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวนิวกระดูกนะครับก็มาที่แอนิเมชันแล้วก็เลือกกระดูกผมเลือกกระดูกง่ายๆมีแขนนะครับข้อศอกแล้วก็หัวรองหัวไหล่นะครับหัวไหล่นะครับแล้วก็ Enter ตัวนี้ก็จะมีตัวนะครับช่วงนี้คุมหน้าอกนะครับปกติแถวนี้เขาจะนิยมใส่กระดูกประมาณ5ชิ้นนะครับแล้วก็ลงท้ายมาเป็น root joint แต่อันนี้ปกติ root joint ต้องอยู่ข้างล่างนะครับวิธีการสลับกระดูกก็คือเลือกเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้แหละนะครับไม่ใช่เครื่องมือไหนวะโอเคจำรูปไม่ได้จำได้แต่รูปมายา2009โอเคใช้รูปนี้นะครับก็คือรีรูทนะครับเลือกตัวล่างสุดนะครับปกติรูทก็คือตัวหลักเนี่ยอยู่ข้างบนแต่พอดีผมจะเอาตัวล่างนะครับก็เลือกตัวล่างแล้วกดรีรูทปาดตอนนี้ตัวข้างบนก็จะไม่ใช่ตัวควบคุมละเรื่องชื่ออะไรผมไม่อยากสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวเราใช้การมิลเลอร์จอยนะครับก็มาที่หมวดแอนิเมชันสรุปทำไมทำมานี่สอนครบทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยมาที่สกินนะครับแล้วก็จะมีคำว่า Miller Joint นะครับ Miller Joint มาที่ออปชันของมันนะครับเราดูแกนนะครับตอนนี้แกนที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามคือ XY นะครับมันสามารถ Delete ได้นะครับเช่น Search ชื่อปกติแล้วตั้งชื่อข้างนี้เป็นเป็นแขนข้างซ้ายข้างขวาฝั่งนี้จะเป็นด้านซ้ายของตัวละครใช่ไหมครับตั้งชื่อเป็นอะไรArm นู่นนี่นั่นนะครับมีคำว่า Left นะครับพอจะ duplicate ไปฝั่งตรงข้ามมีคำว่า right นะครับก็เปลี่ยนจาก search for คือ left นะครับก็คือหาคำว่า left ทั้งหมดให้ repeat เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น right นะครับหรือว่าด้านขวาแล้วก็ mirror แต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แกนนี้แม่ผมเลือกผิดด้านด้วยหัวกระดูกต้องอยู่ตรงนี้นะครับหัวกระดูกต้องอยู่ตรงนี้ดันไปเลือกผิดอันซะงั้นนะครับก็ต้องใช้การ reroute นะครับคือเลือกอันนี้แล้วก็ reroute ซะถึงจะถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวลองมิลเลอร์กันใหม่สเกเลตันนะครับแล้วก็มิลเลอร์จอยลองดูซิYZ นะครับคือแต่ละคนเนี่ยบางทีขึ้นแกนไม่เหมือนกันของผมเนี่ยเป็น X ด้านขวา Y ด้านบนแล้วก็ Z ตรงหน้าด้านหน้านะครับเวลากลับตรงกันข้ามมันก็เลยเป็น YZ นะครับซึ่งบางคนอาจจะไปขึ้นด้านข้างอย่างนี้ก็จะไม่ตรงกับผมนะครับซึ่งถ้าผิดก็คอนโทรลแซดไปแล้วก็เลือกแกนอื่นๆได้อะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าเรายังไม่แม่นเรื่องแกนอะไรพวกนี้นะครับลำดับต่อมาก็เลือก2อันนี้นะครับคลิกอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้กดชิปค้างเลือกอีกอันนึงแล้วก็กดหัวกระดูกอันนี้แล้วกด P หรือว่า parent นั่นเองนะครับต่อจากนั้นก็จะสร้าง IK ง่ายๆก็มีเอาตรงนี้ละกัน IKแล้วก็อันนี้นะครับ IK นะครับไม่ใช่ IK นะครับวันนี้เราจะใช้เครื่องมือ IK กันนะครับทุกคนต่อจากนั้นนะครับเราจะลองใส่กระดูกตรงนี้แล้วกันปกติตรงนี้เขาจะใช้อย่างอื่นนะครับใช้ IK Spy Handle แต่ผมขี้เกียจนะครับเดี๋ยวลองสร้างตัวควบคุมง่ายๆขึ้นมามองในด้านหน้าแล้วการหา IK ก่อน IK อันนี้อยู่ตรงนี้ก็ลากมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพิเคตออกมาคุมแขนด้านซ้ายนะครับทำปรับเป็นแนวตั้งแล้วกันคุมแขนด้านขวานะครับเลือก IK อันนี้นะครับเลือก IK ก่อนนะครับกดชิปเลือกเส้นกด P parent นะครับเลือก IK นะครับเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับ IK กดชิปค้างเลือกเส้นนะครับกด parent หรือว่า P เช็คเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็เลือก IK ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเส้นอย่าลืมกดชิปค้างเลือกเส้นนะครับกด P บางคนไม่ติดนะครับเพราะว่าลืมกดชิปโอเคขอขยายก่อนจริงๆมันไม่ควรขยายแหละเนี่ยมันโยกได้ละปาบโอเคแล้วก็
ดับต่อมาเลือกจากโหลดจอยแล้วกันนะครับเลือก Edit นะครับ Select Hierarchy นะครับแล้วกดชิปค้างเลือก Model กด Skin นะครับ Buy Skin Smooth Buy เลือก Option นะครับเลือกเป็น Select Joy กด Buy Skin นะครับโอเคลองงอดูสิเนี่ยถ้าคุณงออย่างเงี้ยมันน่าเกลียดปะล่ะใช่ไหมเนี่ยงออย่างเงี้ยทุเรศทุเรศเราก็ต้องมานั่งเลือกตัวควบคุมว่าเอ้ยเราอยากจะให้ตัวไหนมันเป็นยังไงเช่นพองอแล้วมันไม่สวยมันดูน่าเกลียดนะครับงอดูน่าเกลียดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้เห็นกันชัดๆเพราะบางทีช่วงนี้เนี่ยพอเรางอมาเห็นไหมครับกระดูกช่วงนี้น่ะมันบูบี้ไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันเสียมันไม่ใช่นะครับเราก็มาที่ตัวโมเดลนะครับไปที่แอนิเมชันเราก็เลือกเพนเวทดับเบิลคลิกนะครับให้เมนูมันขึ้นมาแต่คราวนี้พอเราไม่ได้ตั้งจอยเนี่ยเริ่มรู้สึกจะวุ่นวายนะครับวุ่นวายมากโมเดลเราก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบด้วยแหละสร้างขำๆนะครับก็อย่าไปเอาอะไรกับมันมากมายเราจะเริ่มดูก่อนว่าตัวไหนควบคุมอะไรนะครับเช็คเลยอันนี้คือกระดูกช่วงนี้นะครับกระดูกข้อนี้เนี่ยนะครับมันควรที่จะได้ควบคุมทั้งหมดนะครับควบคุมตัวนี้ทั้งหมดก็คือช่วงเนี้ยทั้งหมดแต่ไม่ไปควบคุมจักระแล้ไม่เอาช่วงนี้ไม่ต้องเอานะครับเอาแขนเพียวๆไปจะดีกว่าก็เลือกเป็นผมเลือกเป็นแอดแล้วกันแอดเพนเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีการปรับบัตรให้เล็กใหญ่นะครับคือการกด B ค้างแล้วคลิกเมาส์ซ้ายนะครับกด B ค้างนะครับ B Bird นะครับแล้วคลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปนี่จะได้คุมมากขึ้นนะครับจะได้คุมมากขึ้นโอเคส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันควบคุมเลยกระดูกชิ้นนี้ไม่ต้องควบคุมเลยเลือกเป็นรีลีสแล้วใส่0ไปเลยนะครับเก็บไม่ต้องควบคุมไม่ต้องมาคุมนี่เอา0ไปซะโอเคลองงอแขนเข้ามาดูใหม่นะครับเห็นนะครับช่วงนี้แข็งขึ้นแต่ช่วงนี้ไม่นิ่มนะครับโมเดลเฟสมันถึงซ้อนเราอาจจะต้องจำเป็นนะครับปรับช่วงจักระแลนี้นิดหน่อยนะครับปรับตรงจักระแลนี้นิดหน่อยก็คือมันควรจะต้องยุบเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเราใช้การแอดนะครับเบาๆแบบซิงคูล่านะครับเบาๆอัดเฉพาะตรงจักระแลนะครับแต่ช่วงนี้อย่าไปใส่สีขาวนะครับถ้าสีขาวมาชิบหายเลยครับเอาแค่จางๆนะครับเราใช้สมูทโอเคปรับสมูทนิดนึงนะครับมันจะได้ควบคุมในขอบเขตที่เราต้องการเห็นไหมครับพองอแขนปุ๊บดูดีขึ้นทันตาเห็นนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยมันจะต้องถูกควบคุมด้วยเวลาพับแขนมามันจะได้ไม่กินแขนส่วนตัวแขนตรงนี้เองเนี่ยนะครับแขนตรงนี้เองเนี่ยมันควรจะต้องแน่นกว่านี้เวลางอมามันต้องคงรูปร่างเดิมเอาไว้นะครับเราก็จะต้องไปเพิ่มเพนเวทให้กับมันนะครับเช่นอยากรู้ว่าตรงไหนมันเป็นข้อศอกของมันเช่นข้อศอกเป็นด้านล่างนะครับเราก็แอดใส่แข็งให้มันแข็งให้มันขาวขึ้นนะครับโอเคถ้าเป็นสีขาวแล้วมันก็จะไม่ค่อยงอนะครับมันจะแข็งรักษารูปร่างรูปทรงเอาไว้ลองเลือกจอยถัดมานะครับก็คือข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยมันควรต้องเพิ่มขาวเข้าไปอีกอาจจะต้องปรับนี่เพราะว่าปลายมือยังไงคงจะไม่งอเท่าไหร่ผมก็เลยจะซัดให้มันขาวไปเลยตั้งแต่ข้อนี้มานะครับเดี๋ยวใช้สมูทเกลี่ยเอาลองดูก่อนนะครับปรับบัตรใหญ่ๆหน่อยก็ได้ตอนสมูทจะได้เกลี่ยโอเคช่วงนี้ไม่งอแล้วเห็นไหมครับใช้ได้โม
ไว้ลองเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้เพนเวทเป็นไงครับน่าเกียดไหมครับดูมันไม่แน่นอันนี้ดูแน่นๆกว่าเพราะเรามีการเพนเวทนะครับคราวนี้นะครับเราจะลองมาใช้การเพนเวทอีกข้างหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะทำกันไม่เหมือนสองข้างนะครับอย่างด้านซ้ายนี่คือยังไม่ได้แต่งด้านขวาคือแต่งแล้วนะครับเราก็คลิกเลือกที่โมเดลนะครับแล้วก็มาใช้คำสั่งนะครับ Miller Skin นะครับ Miller Skin Weight นะครับลองดูนะครับมันมีคำสั่งตรงนี้ก็มีนะครับ Miller นะครับ Skin Weight ตรงนี้นะครับอยู่ใน Skin นะครับ Edit Smooth Skin นะครับแล้วก็เลือกนะครับ Miller Skin Weight ก็ได้นะครับกด Option เอาไว้ก่อนอ่ะหรือกดตรงรูปนี้เลยก็ได้นะครับพอกดแล้วเป็นไงครับนี่เน่าเลยเพราะว่าพอดีว่ามันต้องอยู่ในท่าแขนตรงนะครับปึ๊บปึ๊บเราใช้มิลเลอร์ใหม่ปราบลองงอแขนนี้เข้ามานะครับดูดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับเนียนแล้วส่วนมิลเลอร์มีดียังไงอีกนะครับเช่นในกรณีที่อาจจะมีจักรแร้ไปติดเอ็ดกระดูกตรงนี้ไปดึงตรงนี้นี่ไปดึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวกลับคอนโทรลแซดกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนมันจะมีกระดูกช่วงเนี้ยพอดีตัวละครผมกว้างนะครับมันก็เลยไม่มาดึงกระดูกแถวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนเปิดมาไล่กระดูกช่วงนี้นะครับไอ้กระดูกช่วงตัวเนี่ยอย่าให้ไปคุมแขนเด็ดขาดนะครับให้มันคุมแค่ในตัวเองก็พอนะโดยส่วนมากตามตัวเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมักจะคุยกันง่ายๆเช่นช่วงนี้รูดล่างสุดอยากเพิ่มให้มันคุมเยอะๆหน่อยก็ปาบแล้วก็สมูทกลบนะครับกลบเกลื่อนด้วยสมูทเปรียบเสมือนผักชีโรยหน้านะครับแล้วก็เลือกมาจอย8นะครับจอย8คือจอยนี้นะครับอันล่างสุดนี้นะครับอันล่างสุดของที่เป็นเรืองๆแสงไอ้สีเขียวๆเนี่ยก็ลองแอดเข้าไปนิดหน่อยคืออะไรเป็นสีขาวมากคืออันนั้นควบคุมมากนะครับอันไหนสีขาวน้อยก็แสดงว่าควบคุมน้อยนะยิ่งพูดสอนไปยิ่งพูดจะไม่ค่อยจะถูกละโอเคนะครับแล้วก็ลองเช็คทีละกระดูกนะครับบางทีเนี่ยกระดูกแถวนี้เนี่ยมันชอบไปดึงแขนตรงนี้ด้วยนะครับเช่นปกติอาจจะมีอย่างเงี้ยติดมาอย่างเงี้ยแล้วเรางอตรงงอตัวแล้วไอ้จักรแร้มันไปด้วยเราจะต้องปรับรีลิสและปรับศูนย์ไปเลยนะครับรีลิสปรับแวลูเป็นศูนย์แล้วก็เพ้นท์ดำถมไปคืออย่าให้ตัวเนี่ยไปดึงแขนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นบางทีหรืออีกกรณีนึงที่จะพบได้บ่อยก็คือกระดูกแขนช่วงนี้เนี่ยมาดึงตรงนี้ด้วยนะครับกระดูกแขนตรงนี้นะครับช่วงหัวไหล่เนี่ยพอยกแขนปุ๊บไอ้กล้ามเนื้อตรงจักรแร้เนี่ยติดมาด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับคือปกติเนี่ยมันอาจจะติดเป็นในลักษณะนี้มาเลยเนี่ยติดอย่างนี้มาเลยนะครับพอยกจักรแร้ปุ๊บเนี่ยนะยกแขนขึ้นปุ๊บเห็นไหมจักรแร้มันติดออกมาด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับก็ต้องเช็คกระดูกชิ้นนี้นะครับเช็คกระดูกชิ้นนี้ชื่ออะไรปกติถ้าเราตั้งชื่อเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่พอเราไม่ได้ตั้งเนี่ยเราก็จะงงตรงนี้ก็คือต้องเป็นศูนย์นะครับปรับเป็นศูนย์ไปเลยปรับเป็นศูนย์ไปปราบแล้วช่วงนี้แค่เอาสมูทพอคือช่วงจักรแร้แค่นี้พอที่จะมีการยกได้นิดหน่อยนะครับยกตามนิดหน่อยลองยกแขนดูใหม่อย่างเงี้ยพอรับได้นะครับไม่ใช่ติดมากล้ามเนื้อด้านข้างนี่ติดมาเป็นพืชนั้นก็น่าเกลียดไปนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆของการทำมิลเลอร์จอยไม่ใช่การทำมิลเลอร์การทำเพนเวทนะครับคลิปที่ไม่ได้สอนมานานๆไม่เคยสอนเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพนเวทก็คือกระดูกชิ้นไหนนะครับที่เราต้องการให้มันควบคุมนะครับเราก็จะเพนสีขาวเข้าไปหน่อยนะครับเช่นกระดูกชิ้นนี้ไม่อยากให้ไปคุมตัวเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็เพ้นสีขาวเพ้นสีดำเข้าไปหรือว่าค่าที่เป็นแวลูเป็นศูนย์นะครับง่ายๆถ้าผมสมมติผมกระดูกชิ้นนี้เนี่ยผมใส่รีลิสเป็นศูนย์ไปเลยนะครับเอาบัตรใหญ่ๆเลยเพ้นไปดำเลยเงี้ยมเลยนะครับก็เท่ากับว่ากระดูกชิ้นนี้ไม่ได้คุมพื้นที่ตรงนี้เลยแต่ไปคุมช่วงนี้แทนลองยกแขนนี้ขึ้นเห็นไหมครับว่าไอ้ต้นแขนเนี้ยแทบจะไม่ขยับเลยแทบจะไม่ขยับเลยเพราะว่ามันไม่ได้ควบคุมกระดูกช่วงนี้
ไอ้เนื้อกระดูกช่วงนี้ไอ้กระดูกเนี้ยมันไม่ได้คุมเนื้อช่วงนี้เลยฉะนั้นถ้าอยากให้ควบคุมเนี่ยนะครับเราก็แค่เพ้นท์มันลงไปแอดเข้าไปอ่อนๆปรับบัตรใหญ่ไปนะครับกดตัว B ค้างอย่าลืมนะครับกับเพ้นท์พยายามดูดีๆหน่อยนะครับแล้วนิดหน่อยครับนิดหน่อยอันไหนอันนี้มันออกมาเกินไปก็ปรับเพ้นท์นะครับ value เป็น0ปรับออกเป็น add ปรับเป็น release repeat นะครับปึ๊บนี่คุมมากเกินไปหดกลับเข้ามาหน่อยเรามีการแก้ไขซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวใช้การ mirror paint weight skin ได้ไม่เป็นไรปรับสมูทนะครับบัตรเพนเพนเพนนะครับเพนเพนโอเคลองงอแขนดูใหม่ยกขึ้นโอเคยกลงโอเคก็นะครับมิลเลอร์ปาดซ้ายขวาจะได้เท่ากันโอเคครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะครับผ่านมา26นาทีกว่าแล้วก็เอาเป็นว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังติดข้อสงสัยว่าเพนเวทคืออะไรนะครับก็โพสถามได้ในแฟนเพจของผมเองนะครับมิซี่สตูดิโอนะครับหรืออยากจะแอด Facebook มาคุยกันก็แล้วแต่นะครับที่นิติคุณยุทธนันท์หรือว่า CEO มิซี่ก็ได้นะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ละสวัสดีครับ